สวัสดีครับรายการอาจารย์มานพพบปัญหาในครั้งนี้ก็มีคำถามจากทางบ้านโทรเข้ามาที่ออฟฟิศเยลโล่ค่ะคุณแก้วลูกค้าทำบัญชีของคุณใช่ไหมค่ะลูกค้าทำบัญชีของคุณเนี่ยเขาจ้างเราทำบัญชีค่ะแต่เขาเนี่ยยื่นภาษีเองค่ะทุกๆเดือนเขาโทรมาถามคุณว่าไงลูกค้าเราโทรมาถามเขาอ่ะจ่ายเงินได้จ้างทำของไม่บุคคลธรรมดาเขาน่าว่าจ่ายเงินเขาก็หักที่จ่ายแล้วพอหักที่จ่ายเสร็จปุ๊บเขาจะนำส่งแบบแต่นำส่งจริงๆมันต้องเป็นพ.ร. 3แต่เขานำส่งแบบเป็นพ.ร. 53แบบนี้จะมีผิดอะไรไหมอะไรเงี้ยค่ะลูกค้าถามอ๋อลูกค้าถามมาก็คือว่าบริษัทของเขาเนี่ยไปจ้างบุคคลธรรมดาจ้างงานจ้างทำงานนะแล้วก็เรียกว่าจ้างทำของแล้วกันพอไปจ้างงานเสร็จก็เราซึ่งมีหน้าที่จ่ายค่าจ้างต้องมีหน้าที่หักภาษีส่งสรรพากรถูกไหมคะก็หัก 3% คราวนี้คุณเราจะบอกว่าเขาจ่ายให้กับบุคคลธรรมดาเขาควรจะต้องหัก 3% เสร็จแล้วก็ต้องยื่นพ.ร. 3แต่เขาดันไปยื่นพ.ร. 53ค่ะคำถามก็คือเขาไปยื่นตรงเวลาไหมตรงค่ะตรงเวลาก็คือในวันที่7ของเดือนไปเนี่ยไปยื่นตรงเวลาตามปกติใช่ค่ะแต่แค่ยื่นแบบผิดเท่านั้นเองควรยื่นพ.ร. 3แต่ไปยื่นพ.ร. 53ผิดหรือไม่ใช่ไหมผิดหรือไม่แล้วคุณตอบว่าไงไม่ถ้าเป็นในความไม่น่าผิดค่ะแก้วถ้าเป็นในความคิดของคุณใช่ผมถามความคิดคุณอยู่คุณคิดว่าไม่น่าผิดค่ะใช่ป่ะไม่น่าผิดเหตุผลคืออะไรคุณคิดว่าเพราะว่าเขานำส่งตรงเวลาแล้วก็หักเงินได้ถูกก็คือ 3% โอเคก็สรรพากรได้เงินตรงใช่ตรงเวลาครบก็จบไม่น่าจะมีปัญหาสรรพากรใช่ไหมค่ะใช่ประเด็นนี้นะผมต้องขอบอกว่ามันเป็นประเด็นประเด็นก็คือว่าผมเคยอ่านข้อหาลือของสรรพากรมาแล้วก็มีคนที่มีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็คือยื่นแบบผิดเฉยๆแต่ว่ายื่นภาษีครบตรงเวลาตามที่สรรพากรกำหนดสรรพากรบอกว่าไม่ผิดไม่ต้องไปเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มไม่ต้องไปยื่นเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าถือว่าอนุโลมได้เพราะว่าส่งภาษีครบตรงในกรณีแบบนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีชีวิตไม่มีปัญหากับชีวิตแต่ถ้าเกิดสรรพากรเขายังบอกต่อไปว่าแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่หักผิดหน่วยภาษีหรือหักภาษีผิดประเภทเอาไปส่งภาษีผิดประเภทเนี่ยอย่างเงี้ยมีปัญหาแน่ต้องไปยื่นเพิ่มเติมอาจจะต้องเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มไปนะกรณียื่นผิดหน่วยภาษีมันหมายความว่าอย่างนี้ครับเขาเนี่ยควรต้องเสียภาษีในนามบุคคลธรรมดาแต่เขาไปยื่นเสียภาษีในนามนิติบุคคลหรือคณะบุคคลอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคนละหน่วยภาษีกันอย่างเงี้ยมีปัญหาค่ะนะคนละหน่วยภาษีคุณควรต้องยื่นให้กับกคุณดันไปยื่นให้กับขอค่ะอย่างเงี้ยผิดหรือกรณียื่นภาษีผิดประเภทเช่นคุณควรเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแต่คุณไปเสียภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะอย่างเงี้ยหน่วยภาษีคนละประเภทภาษีกันก็ถือว่าผิดนะอย่างเงี้ยมีปัญหาแน่แต่กรณีควรจะได้ยื่นพ.ร. 3แต่ไปยื่น53อย่างนี้ถือว่าสรรพากรอนุโลมได้ค่ะดังนั้นแปลว่าที่คุณตอบมาถูกต้องแล้วค่ะก็จะถามใครไหมฮะถามคุณเปย์มั้ยวันนี้คุณเปย์นะฮะเดี๋ยวก็ช่วยจับไปที่คุณเปย์หน่อยนะครับเอาคุณเปย์หันหน้ามาหน่อยครับวันนี้ปากแดงนะครับไม่รู้ไปกินแตงโมมาหรือเปล่าตอนเช้ามันไม่ใช่